สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะในอัมพ์คอ6นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําด่านที่ผมใช้ปั๊มเงินนะครับในช่วงแรกๆที่ผมเล่นนะครับว่าผมปั๊มด่านไหนก่อนที่จะไปเนี่ยก็จะเลือกตรงหุ่นที่ผมใช้ก่อนนะครับผมเพื่อจะถ่ายคลิปนี้นะเลือกที่จะใช้หุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเซตเริ่มต้นที่เกมจัดมาให้นะครับมันก็จะมีของที่เราคุ้นเคยนะครับมีปืนไรเฟิลนะครับมีดาบด้านหลังอันนี้ติดวิสัยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะขอติดวิสัยเพิ่มไปสักข้างหนึ่งนะเป็นแบบเดียวกันตัวที่ของที่ผมติดอ่ะทั้งหมดเนี้ยก็คือของที่ทุกคนต้องได้อยู่แล้วแหละนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับไม่มีทางที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ของเหมือนกันหมดนะครับโอเคเอฟเฟคชั่นจะไม่ติดตั้งนะครับอ่ะเกมมานี้ก็ติดแค่นี้แหละนะครับตัวที่ด่านที่ผมจะแนะนำให้เล่นนะครับจะเป็นด่านที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาเอามาโชว์เลยนั่นก็คือปีนกำแพงหรือว่านี่ซึ่งบางคนบอกว่าโอ้โหกว่ากูจะเล่นผ่านนี้ได้กูก็ลากเลือดกับไอ้ตัวบอลทั้งหมดนะครับใช่มันก็เหมือนจะยากนะแต่ถ้าคุณเล่นผ่านไปรอบนึงมันจะโคตรง่ายเลยนะครับทำไมผมถึงเลือกด่านนี้นะครับแม้ว่าคุณจะเล่นแชปเตอร์2แชปเตอร์3แชปเตอร์4แล้วเงินไม่พอแต่ทำไมให้เล่นด่านนี้เพราะว่าด่านนี้คุณสามารถเล่นจบได้ภายใน5นาทีนะครับแล้วก็คุณสามารถได้เงินสูงสุดที่309นะครับคุณเห็นรีวอร์ดเนี่ยรีวอร์ดมาตรฐานคือ330,000แต่สูงสุดอ่ะมันจะมีโบนัสอย่างอื่นจากการทำลายของเงี้ยมันก็จะได้เพิ่มตามแต่ผมมันจะทำได้ประมาณ309นะครับก็กำลังดีนะเพราะเน้นความรวดเร็วคุณบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันไปตบ AC Tester ตัวนี้มิชชั่นละประมาณเกือบแสนได้ไหมได้นะครับแต่บางคนก็แบบไม่เข้ามิชชั่นหลายรอบไงเนี่ยไหมคือเล่นจบแม่งก็ได้แค่เกือบแสนแล้วก็ต้องออกมาก็นักเข้าใหม่ๆนะครับซึ่งรวมๆแล้วผมเล่นไออันนี้อันเดียวอะรู้สึกจะไวกว่านะครับแล้วผมมีวิธีเล่นว่าให้มันไวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นช่วงแรกเลยนะครับยังไม่ถึงไอปีกำแพงหรือปีกำแพงไม่ผ่านแล้วอยากจะมาปั๊มเงินใช่ไหมก็จะแนะนำว่าให้มาปั๊มกับด่านที่ดาคอมเพล็กซ์นะครับหรือทำลายฐานปืนใหญ่นะครับวนๆอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเล่นโอเคแล้วนะครับให้เล่นปีกำแพงนะครับเพราะว่ามิชชั่นอื่นถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องเนี่ยโอเครีวอร์ดมันก็จะคล้ายๆกันนะครับบางอันก็แม่งอาจจะครึ่งล้านอย่างเงี้ยแต่มันเล่นลำบากอาจจะยากเกินไปบางทีของเราไม่ครบหุ่นแม่งยังไม่ยอมคุณเราจูนหุ่นยังไม่เก่งพออะไรเงี้ยนะครับงั้นปีกำแพงเนี่ยดีสุดนะครับไปโอเคเราจะเล่นได้เร็วหรือได้ช้านะครับหรือจะเล่นได้ประมาณ5นาทีหรือไม่ก็อยู่ที่การจูนหุ่นด้วยแต่ผมบอกว่าคลิปนี้ผมเอาหุ่นสเปคเริ่มต้นมาเพื่อให้มันเป็นเบสิกทั้งหมดนะครับจะได้เหมือนกันหมดโอเคเริ่มภารกิจมานะครับบินขึ้นแล้วไปเลาะคอมแมปเลยครับเพราะว่าถ้าคุณไปข้างหน้าคุณเจอศัตรูยิงแน่นอนนะครับข้างบนจะมีบอสของเราจักเกอร์นัทอยู่นะครับมันก็จะยิงใส่เราทันทีสักพักหนึ่งนะครับดูสัญญาณเตือนแล้วพุ่งไปเลยคือไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้ครับแค่after burn ไปเรื่อยๆนะครับอัสบูสไปเรื่อยๆนะพอมาตรงนี้เนี่ยไอ้ข้างบนจะไม่ยิงเราแล้วแล้วก็ใครที่ไม่เคยเก็บหลอกนะครับตรงนี้มีหลอกอยู่ครับที่มันยืนกองอยู่นี่นะครับก็เก็บด้วยหลังจากนั้นเราก็ยิงตัวที่แวะขวางทางแค่นั้นก็พอนะครับโอ้ยจริงๆไม่ต้องสนใจก็ได้ แต่ถ้ายิงก็ยิงไปคุณจะยิงทำลายป้อมข้างบนอีกหน่อยนึงก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำลายเนี่ยคือหุ่น MT นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับก็กระทืบไปเลยนะครับทุกอย่างที่มีปันทุกสายถอยขาดไม่ถือว่าโดนฟันเอ้ยกระดิบลบไปครับมันจะยากแค่ตัวนี้แหละนะครับผมว่าบอสข้างบนจะง่ายสุดแล้วไอ้ตัวนี้มันอึดนะครับอึดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับอึดมากโอเคเรียบร้อยโอเคจากนั้นเราก็ทำลายแกลลิ่ง2กระบอกถ้าคุณจะเล่นให้ได้เอสนะครับคือไม่ต้องมาทำลายพวกนี้ทั้งหมดก็ได้ครับโฟกัสที่ภารกิจอย่างเดียวเลยปุ๊บปุ๊บแม่เดี๋ยวกันจะยิงมาพุ่งไปถ้ายิงใหม่ชุดหนึ่ง
ันไม่ทันเราโดนแยะแวะยิงไม่ใช่พุ่งลงไปแอสเซ็ตพุ่งไปต่อตู้แวะอะไรขวางทางก็ยิงจริงไปเลยครับไม่มีปัญหาโอเคข้างบนมันยิงมาครับสนใจแค่ตัวบนไม่ต้องสนใจตัวข้างล่างพุ่งต่อไปหลบได้ก็ยิงไปบูทหมดรอบเคนเก็บไม่ทันขึ้นไปตบตู้ขึ้นลิฟต์ดีสปายนะครับต่อเจอบอสโอเคบอสที่เราสู้คือจักรนัดนะครับหุ่นปืนใหญ่ขึ้นที่ได้วิธีสู้มันก็คือลอยบนฟ้าครับแค่นั้นแหละแล้วก็เรายิงข้างหน้ามันไม่ได้นะครับกระสุนมันจะเล็กคูเชตแล้วก็ยิงดีไซน์เข้าไปพยายามอ้อมไว้ปุ๊บก็เข้าระยะได้ก็ฟันครับมันจะทิ้งระยะไปถ้ามันทิ้งระยะไปก็อาซาบูทขึ้นไปเลยยิงมิสไซล์ทิ้งไปเผื่อเข้าปืนมิสไซล์สตันฟันทำมิสไซล์ทิ้งระยะปุ๊บพุ่งชนพอดีข้อดีของฉากนี้คือเรายืนอยู่ขอบๆกำแพงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ไหวนะมันจะโจมตีเราไม่ได้นะครับนั่นประชดว่ามันจะเหมือนเคลื่อนที่เร็วแต่มันไม่ได้เร็วมากนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบจังหวะนะครับแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อมยิงมันนะครับถ้ามาหันหน้าให้เราก็ต้องสู้มันนะครับตันละเข้าไปฟันแรงๆทีนึงนี่พอเลือดมันเหลือครึ่งนึงเนี่ยลัสตี้นะครับที่เป็นเพื่อนเรามันจะทิ้งเราให้เราสู้คนเดียวครับยอดมากกระโดดไม่ทันที่เวลาบอสมันบูสต์นะครับมันจะมีปืนใหญ่สวนจะมาเงี้ยทุกครั้งนะครับก็ไม่ต้องสนใจแล้วมากมันจะปล่อยแรงไม้ด้วยเราก็อย่าไปเหยียบตัวนิดหน่อยก็ไม่เท่าไหร่ถือว่าตัดขาดโอ้โหไม่ทันหลับแล้วอยู่ที่นึงออกขึ้นไปบนหัวยิงไม่ใช่แล้วก็ยิงบูทหลบบ้างก็ได้นะไม่ต้องหลับรับกระสุนมากขนาดเดี๋ยวว่าถ้าเราอยู่บนหัวมันจะโดนตีเราไม่ได้นะแต่พอเราอยู่ใกล้มันนะมันจะบูทหนีนะครับเห็นป่ะทุกครั้งตันละเข้าไปฟันซ้ายฟันไม่ทันยิงเรื่อยเรียบร้อยที่นี่อย่างนึงนะครับถ้าจะตีอันนี้บ่อยนะให้เปลี่ยนมิสไซล์ข้างหลังนะเป็นแบบ vertical ก็คือแบบยิงขึ้นฟ้านะเพราะว่าพอแบบยิงขึ้นฟ้ามันจะตกกลางหัวมันนะครับหรือข้างหลังมันพอดีเกือบทุกครั้งนะครับเป็นทริคนะครับถ้ายิงข้างหน้าเนี่ยมันจะติดเกาะเพราะมันพุ่งไปข้างหน้าไงโอเคอันนี้รอบเดียวปุ๊บผ่านแล้วโอเคคุณเห็นว่าได้เงินเกือบเต็มนะครับแต่มันจะได้มากกว่านี้ถ้าเราทำลายศัตรูมากขึ้นนะครับแล้วก็โดนยิงให้น้อยลงนะครับแค่นั้นแหละมันก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับโอเคถ้าเอาแบบเร็วกว่านี้ใช่ไหมก็จะเอาหุ่นที่ผมใช้ในช่วงแรกที่เล่นนะครับโอเคมานี้ซึ่งหุ่นที่ผมเล่นแรกก็จะมานี้นะครับจะเป็นหุ่นเร็วเร็วจี๋เลยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนลูกซองก็ได้นะครับไปใช้ลูกซองแบบแรกคิดว่าตอนนั้นน่าจะได้กับทุกคนแล้วนะลูกซองแบบแรกโอเคข้างนี้ก็ติดแอสซอลเลฟธรรมดาก็ได้นะครับติดดาบแล้วข้างหลังก็ติดพิซซ่าแบบยิงตรงข้างหน้าโอเคหรือถ้ามันยิงข้างหน้าก็ยิงขึ้นฟ้า
เช่นเอาอันนี้ก็แล้วกันก็น่าจะได้กันหมดทุกคนนะไม่ใช่ของนี่แบบไม่ใช่ของที่เป็นตอนหลังๆนะครับติดน้อยมากเลยโอเคอ่ะลองใหม่อีกรอบนึงไปเลยเพื่อนทางเดิมข้ามไปเลยแบบป้อมตั้งก็ตั้งตั้งปุ๊บอ่ะนี่ไอตัวปัญหาจะเอ๋สับตัวพิซายก่อนทุกซองปุ๊บตีระยะลดระยะลูกซองกับหัวลูกไส้มาลดระยะยิงมากอื้อผมไม่ทันโอ้แรกกับคนละหมัดปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆหมดชุดการลูกไส้ไรเฟิลช็อตกันใช่รถขาบูทหมดขาลั่นร้อยเสร็จไปต่อแวะช่วยไปไม่ได้มาโอ้ยังโดนอีกเว้ยกระโดดไปเต็มลบไปเลยก็ได้เฟันนะมันจะพุ่งก่อนเป็นไงไหมยิงปุ๊บไปฟันแรงที่นึงคือตายฟันกันแล้วปืนรีโหลดใช่ไปมิสไซล์เวอร์ติเคิลมันจะยิงเกือบตกลงหัวมาทุกครั้งนะครับมันก็เลยทำให้ทำดาเมจมันได้ทำให้สตันได้เร็วรู้สึกไหมโดดแกะไปฟันที่มันมันถึงปืนปะกันที่ใส่ใส่ใหม่ฟันใส่ปืนเป้าโอ้ยกระเด็นของใส่ปะกันวนๆอยู่นี้แหละเข้าใกล้ก็ลูกซองอยู่กลางๆไกลๆก็ไรเฟิลสายก็ยิงมากไปงั้นแหละนะครับเผื่อมันโดนจะเล่นประมาณนี้แหละเพราะถ้าเป็นแนวการเล่นที่เราถนัดเรามันจะทำได้เร็วนะครับแต่ผมว่ามิชชั่นนี้แหละปั๊มเงินได้ดีสุดแล้วนะเพราะกระทืบแม่งไม่กี่ตัวแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็ก
ระทืบไอ้ตัวเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับพวกลูกต๊อกไปเรื่อยๆมันก็จะบวกเงินไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับมิชชั่นที่ผมเอาไว้ใช้ปั๊มเงินนะนะครับว่าผมเล่นมิชชั่นไหนนะครับหลักๆคือไอ้ปีกำแพงนี่แหละนะครับได้ค่อนข้างจะเร็วที่สุดแล้วแล้วมันสำหรับผมรู้สึกว่ามันง่ายนะครับมันก็เลยแป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วก็ต้องมองในมุมของคนที่เพิ่งเล่นนะของมันไม่ปลดนะครับอย่างที่ผมถ่ายตอนแรกให้ดูว่าผมใช้หุ่นเริ่มต้นแล้วติดของที่แบบคุณซื้อได้ทุกคนอ่ะในช็อปมันมีให้อยู่แล้วนะครับของทั้งหมดนั้นอ่ะยังไงก็ประกอบเป็นตัวนั้นได้นะครับยังไงก็ต้องติดมิสไซล์ข้างหลังได้เหมือนกันงั้นเพื่อให้มันเป็นเบสเดียวกันนะครับก็คุณเห็นความเร็วเนาะว่าพอผมใช้หุ่นที่ถนัดใช่ไหมอาวุธที่ถนัดอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันก็จะสบายขึ้นแต่พอใช้หุ่นที่ไม่ถนัดมันก็จะยากหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเบสเบสิกเหมือนกันเนี่ยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเอาใจคลิปไปนะครับ